เมื่อวานนี้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกนะคะว่ากำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบค่ะยัตติที่จะส่งให้สารบินิจฉัยเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจคาดว่าน่าจะส่งมาถึงคุณชวนวันสองวันนี้นะคะก็คงต้องรอดูความเห็นของฝ่ายกฎหมายก่อนแล้วก็จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะบรรจุยติได้เมื่อไหร่ทีนี้หลายคนก็กังวลว่า,าถ้าเกิดว่ามติสภาออกมาลงเสียงกันแล้ว ให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะถูกยืดออกไปอีกหรือไม่หลังจากที่ตอนแรกแผนเดิมเนี่ยคือ16ถึง19กลุ่มภาพันธ์คุณชวนยืนยันนะคะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจสัปดาห์หน้ายังอยู่เหมือนเดิมก่อนยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง